สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูข้อดีของการเป็นพนักงานบริษัทกันพาร์ท1ข้อแรกเลยนะครับก็คือเราทำงานประจำเราได้พบเจอกับความหลากหลายนะครับทั้งสังคมใหม่ๆนะครับผู้คนใหม่ๆเรื่องราวหรือความท้าทายใหม่ๆในแต่ละวันทำให้เราพัฒนาที่เติบโตขึ้นเป็นคนที่เก่งมากขึ้นด้วยครับข้อ2นะครับถ้าเราเป็นพนักงานบริษัทครับส่วนมากเราก็จะมีเวลาทำงานที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนใหญ่จะเขียนมาอยู่แล้วเช่น9โมง6โมงเย็นนะครับอาจจะมีวันหยุดที่เขียนมาค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเช่นเสาร์อาทิตย์นะครับส่วนมากเนี่ยโอเคแน่นอนว่าบางทีอาจจะเวลาตามนั้นหรือแค่เกินนั้นแต่ถ้าเทียบกับการเป็นเจ้าของธุรกิจที่24ชั่วโมงคือเวลาทำงานแล้วพนักงานประจำก็จะเวลาทำงานแน่นอนกว่าครับนะครับคือเรื่องของความมั่นคงในการทำงานแน่นอนว่าในชีวิตเราอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามามากมายแต่การเป็นพนักงานประจำเลยครับที่รับเงินเดือนก็ทำให้เรามั่นใจได้ระดับนึงว่ารายเดือนเราก็จะได้รับเงินเดือนซึ่งก็อาจจะไม่ได้ผันผวนมากนะเงินที่เป็นจำนวนค่อนข้างแน่นอนทำให้เราสามารถจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นครับแต่ถ้าอยากได้งานดีเงินดีชีวิตดีสังคมดีหาได้นะครับที่jobtopcan.com ครับ